มวันนี้เชิญพบกับพ่วงลากของโทมิกะนะครับอันนี้เป็นพ่วงลากส่วนประกอบของรถพ่วงนะครับซึ่งจะมีหัวลากเนาะแล้วก็จะมีรถพ่วงแต่ทีเนี้ยหัวลากเนี่ยไม่มีนะฮะเรามีแต่รถพ่วงเราก็มารีวิวตัวพ่วงให้ดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสั่นกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะครับอย่าลืมร่วมกันทำบุญกับยูนิเซฟนะครับ UNICEF for Every Child เพื่อช่วยเด็กๆทั่วโลกนะครับถ้าเด็กขาดอาหารยูนิเซฟนำอาหารไปช่วยนะครับถ้าเด็กขาดยารักษาโรคยูนิเซฟนำยาไปช่วยถ้าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือยูนิเซฟมีคุณครูและมีสถานที่เรียนไปจัดให้นะครับเด็กๆไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีความปลอดภัยยูนิเซฟไปจัดที่พักชั่วคราวให้นะครับอาหารยารักษาโรคน้ำดื่มด้วยนะอย่าลืมสำคัญมากเราสามารถร่วมเป็นทีมงานยูนิเซฟได้นะครับเราสามารถร่วมสนับสนุนยูนิเซฟด้วยก็ได้นะครับโดยสนับสนุนผ่านบัญชีนะครับเราสามารถบริจาคให้กองทุนยูนิเซฟนะครับโดยเข้าบัญชีองค์กรยูนิเซฟเลยนะครับผ่านธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์หลังบริจาคแล้วอย่าลืมหลังจากโอนเงินบริจาคแล้วอย่าลืมนะครับเซฟหน้าจอไว้ด้วยแล้วมาแอดไลน์ยูนิเซฟตรงนี้นะครับสนทนาท่านเจ้าที่บริจาคหรือจะแอด official line unicef donation โดยสแกน QR code ด้านขวามือนี้นะครับซึ่งไม่ค่อยชัดแต่เดี๋ยวก็เคลียร์ให้ชัดชัดละโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะจัดให้ชัดเนาะ1 2 3เพราะนี่สำคัญนะครับอันนี้นะครับ QR code นี้ปุ๊บนะครับ unicef donation เสร็จปุ๊บแล้วก็บอกว่าขอใบเสร็จในการบริจาคเงินช่วยเหลือ unicef นะครับแล้วเราก็ส่งภาพที่แคปเจอร์หน้าจอตอนโอนเงินบริจาคไปนะครับร่วมสมทบทุนไปนะครับแล้วก็ขอใบเสร็จเอามาลดหย่อนภาษีนะครับแล้วก็ขอใบอนุโมทนาบัตรด้วยก็จะดีนะครับเป็นทั้ง e-document แล้วก็เป็นแบบเป็นเปเปอร์ก็มีนะครับมาพบกันนะครับวันนี้เรามีส่วนประกอบของโทมิกะให้ดูนะครับเชื่อว่าหลายท่านไม่ทราบว่าคืออะไรสิ่งนี้คือส่วนประกอบของรถลากนะครับอันนี้เป็นหางพ่วงนะครับส่วนประกอบของรถพ่วงของโทมิกะนะครับตัวรถนั้นไม่ได้นะครับเราได้มาแต่พ่วงแล้วก็รีวิวพ่วงไปแล้วกันนะครับที่ท่านเห็นชัดเจนอยู่นี้คือจุดเชื่อมต่อระหว่างหัวลากกับตัวหางที่พ่วงนะครับเป็นส่วนที่เรียกว่ารถพ่วงนั่นเองตัวพ่วงนี่จะเป็นตัวแบกน้ำหนักเพราะฉะนั้นตัวที่ส่งกำลังจริงๆจะเป็นหัวลากนะครับเพราะฉะนั้นลดกำลังอยู่ที่หัวลากแต่ตัวที่รับน้ำหนักมากที่สุดจะเป็นส่วนที่พ่วงนะครับก็จะมีล้อ4-8ล้อด้วยกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 4 2 8เนาะบางคันก็จะพ่วงทีเดียว4 2 8 8 2 16ล้อเลยก็มีนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่4ล้อนะครับเพราะเป็นพ่วงขนาดกลางไม่ถึงกับเล็กเนาะพ่วงขนาดกลางครับนี่คือโทมิกะเทรลเลอร์พาร์ทนะครับผมนี่เป็นเทรลเลอร์พาร์ทของเทรลเลอร์นะครับโทมิกะเทรลเลอร์พาร์ทนะครับงานสวยเนาะอันนี้ของเล่นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเมืองไทยไม่มีขายนะครับอาจจะมีกาชาปองมั้งไม่แน่ใจต้องดูนี่คือโทมิกะเทรลเลอร์พาร์ทนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับคำว่าโทมิกะจะไปอยู่ที่หัวลากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคำว่าโทมิกะไม่เจอนะครับปั๊มที่ตัวหัวลากนะครับคำว่าโทมิกะขอบคุณทุกท่านที่มาชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ